อัลฟาอัลซ่าคือกุญแจดอกหนึ่งที่เรามามันเหมือนกับกุญแจที่มาใส่เครื่องพันธนาการทุกคนเกิดมามีเครื่องมีพันธนาการในตัวเองทั้งนั้นเลยผมจะเล่าความว่าพันธนาการเรื่องอะไรพันธนาการเรื่องเวลาพันธนาการเรื่องการใช้กายพันธนาการเรื่องเงินติดขัดพันธนาการเรื่องหนี้สินครับถูกต้องไหมพันธนาการอยากจะทำธุรกิจพันธนาการมันต้องมีมันต้องมีทุกคนเนี่ยดูที่ว่าคนก็จะมองออกไม่เก่งต้องใช้กุญแจไขเนี่ยกุญแจกาฟ้าคือสามารถที่ทำเรื่องเหล่านี้ได้ใช่ไหมแค่เราเข้ามาศึกษาแค่เรามาทำความรู้จักเข้ามาศึกษาและลงมือทำความสำเร็จเราวาดตั้งไว้เลยความสำเร็จมันมีสูตรของมันอยู่แล้วคืออะไรคือทำอันนี้ไม่เสร็จไม่สำเร็จเราก็ทำดิทำทำไมอ่ะถ้าทำจนมันสำเร็จนั่นแหละถูกต้องไหมจะเหนื่อยจะยากหน่อยแรกๆมันอาจจะเหนื่อยจะยากหน่อยเพราะความรู้เรายังอาจจะไม่แน่นปึ๊กไม่แน่นปั๊กใช่ไหมอาจจะว่าใหม่แต่ถ้าเราถอยถ้าเราดูดเราก็แพ้แต่ถ้าเราสู้ไปอ่ะคือความสำเร็จมันต้องมีและเวลาที่เหลือของเราใช่ไหมเราเอากุญแจดอกนี้ของเรามาไขดิเราอยากไขเรื่องพันธนาการเด็ดไหนใช่ไหมครับแล้วก็มีกุญแจอยู่ในมือเข้าบริษัทอัลฟ่าไงครับคือกุญแจที่จะไขเรื่องพันธนาการหลังนั้นถามตัวเองก่อนว่าเราอยากจะหลุดพ้นจากเรื่องพันธนาการชนิดไหนใช่ไหมมันอยู่ที่ใจของเราการตัดสินใจที่จะทำงานเราจะหลุดพ้นในช่วงวิกฤตนั้นมาได้อย่างไรแต่ถ้าเราหวนกลับไปดูอดีตที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแบบเดิมๆเราใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่เปลี่ยนแปลงกับตั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่กับเราข้างหน้านี้มันจะแก้ปัญหาได้ไหมกับการใช้ชีวิตแบบจำบันแบบเดิมๆของเรามันก็ไม่น่าจะแก้ปัญหาได้นะถ้าแก้ปัญหาได้ผมคิดว่าผมแก้ปัญหามาได้แล้วถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราอยากจะเราอยากจะข้ามผ่านความปวดตรงนี้เพื่อลองสิ่งใหม่ดูมันก็ไม่ได้เสียหายกับงานจำไม่ได้เสียหายกับเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมครับมันอยู่ที่ใจเรามากกว่ามองสังเกตลึกว่าเราต้องการอะไรต้องการให้ตัวเองสบายไหมอันนี้อาจจะฟิวเฟินใช่ไหมต้องการให้ลูกคนที่เรารักเป็นอยู่แบบมีต่อไปเหรออยากจะเป็นคนจนไปตั้งตลอดชีวิตหรือว่าอยากจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีเงินมีทองเราเปลี่ยนแปลงเราลิขิตชีวิตเราได้เราลงมือทำใช่ไหมอ่ะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จลูกเราก็ภูมิใจและคนที่รักเราก็ภูมิใจแล้วถูกต้องไหมว่าเราได้พยายามสุดความสามารถแล้วร้อยตำรวจโทนิพนธ์ชูมณีครับผมอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสครับตำแหน่งก็ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดครับที่จังหวัดนราธิวาสครับใช้ชื่อนามในธุรกิจก็เพชรดำอัลฟ่างานสร้างธุรกิจครับว่าเราท่านผู้หมวดมารู้จักกับธุรกิจอัลฟ่าได้ไงครับก็ Facebook เนี่ยครับผมก็คนเรามันมีปัญหาเนาะไม่ใช่ว่าอยู่หน้าที่การงานนี้แล้วจะสุขสบายนะบางครั้งบางคราวมันก็มีช่วงขาลงใช่ไหมคือการเป็นหนี้เป็นสินเนาะเงินเดือนจ่ายไม่พอเงินเดือนก็เหมือนตังโคลนตลอดตอนนี้ก็เพราะว่าการผิดพลาดของตัวเราเองเราก็ไม่โทษเนาะเงินเดือนที่ทางรัฐให้มามันก็โอเคถ้าเรารู้จักจัดสรรบรรทุนใช่ไหมรู้จักการแบ่งการจ่ายแล้วก็อยู่รอดอยู่มีความสุขแหละแต่เนื่องจากว่าคนเราต้องมีความรู้มีความต้องการความอยากมั่งอยากมีใช่ไหมทุกอย่างมันก็ต้องจับพุทธจับผูไปทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนโดยการที่เราผู้นี้ยืมสินผู้ตาผู้ทุกอย่างวันแล้วก็นั่งเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยครับเอาไปเจอโฆษณาท่านผอ.ต่อผมท่านเป็นถึงผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นท่านถึงท่านผอ.ใช่ไหมท่านมีหนี้มีสินเอ้ยคิดเดียวกับเรานี่หว่าข้าราชการมีหนี้มีสินผู้ทุกอย่างเหมือนกันแต่ท่านผอ.ผู้น้อยกว่าผมว่าท่านผอ.ไม่ได้คู่ก็เลยพูดระเบิดเนาะก็เลยกดสนใจเข้าไปก็ประมาณนั้นนะครับก็มีที่ปรึกษาเข้ามาแล้วก็ให้คำแนะนำเด็กๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
แต่ทางมันตันนะเนาะมันก็ต้องลองอะไรสักอย่างกับเราใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่แบบเดิมๆมองกลับหันไปก็มันไม่เรียอะไรที่ว่าจะดีขึ้นเลยถ้าเรามองกลับไปหน้าถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดิมๆมันไม่น่าจะดีขึ้นกว่าทุกวันนี้แน่นอนก็เลยว่าอยากจะเดินอีกทางนึงซึ่งควบคู่ไปกับชีวิตประจำวันของเรากับหน้าที่การงานประจำของเราก็น่าจะลงนะคือที่ว่างานของเราก็ไม่กระทบกระเทือนใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเราทำไปตามปกติแต่เราเหนื่อยขึ้นมาหน่อยนึงแค่ว่าเรานอนวันละ8ชั่วโมงเรานอนตั้ง6ชั่วโมงนอนตั้ง5ชั่วโมงต่อคืนต่อวันแค่นั้นเองเวลา8ชั่วโมง24ชั่วโมงเท่ากันเวลา8ชั่วโมงมันรู้มันหายไปไหนใช่ไหมผมเลยว่าเราเอาเวลา8ชั่วโมงส่วนนั้นมาทำธุรกิจสัก4ชั่วโมงแล้วก็ให้มันสูญหายไป4ชั่วโมงมันน่าจะดีกว่าไหมก็เลยเกิดไอเดียว่าโอเคลองเข้าไปศึกษาดูเมื่อเข้าไปแล้วมันก็ตอบโจทย์เนาะแต่ฟังดูแล้วมันก็ตอบโจทย์ผมฟังวันต่อวันก็ผมก็ต้องกระโดดเข้ามาทำเลยโดยเฉพาะที่ผมไม่พร้อมนะคนมันจะพร้อมได้ยังไงถูกไหมมันมีหนี้มีสินอยู่มันจะพร้อมได้ไง มันก็ไม่พร้อมลงทุนหรอกมันติดหนี้ติดสินอ่ะนะแต่อะไรครับแต่มันคือมันไปฟังดูแล้วไปทำความเข้าใจดูแล้วในห้องบรรยายที่ว่าของบริษัทเขาอ่ะนะวันที่ไปฟังแล้วเราบอกเฮ้ยเราต้องทำแล้วล่ะอะไรที่คำไหนมีที่เขาเรียกถ้าภาษาเครือข่ายก็อะไรที่มันจึ๊กบ้างวันที่เรานั่งฟังแล้วแบบเฮ้ยใช่ว่ะแนวนี้ฉันชอบอะไรเหรอครับปักหลักเลยครับหนึ่งละที่สำคัญสำหรับผมเลยถูกกฎหมายไหมถูกครับอันนี้คือปักหลักเลยถูกกฎหมายถูกครับต่อไปอะไรล่ะความมั่งคงของบริษัทถูกไหมครับความมั่งคงของบริษัทก็เห็นท่าทางบริษัทคือใครอ๋อนายโก้อยู่ที่หลังวัดเมืองเราก็ไม่ทำถูกต้องไหมเราไม่คนเขาไม่รู้จักใช่ไหมอ๋อนี่คือใครครับพี่ก้องครับข้าของอาการอายุน้อยล้านครับถ้าว่าท่านมาเข้ามาทำธุรกิจท่านมาเปิดบริษัทท่านทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องท่านทำสิ่งที่ว่าไม่คู่ไม่ควรผิดกฎหมายผิดกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎหมายท่านคงไม่ทำแน่เพราะว่าชื่อเสียงของท่านธุรกิจของท่านก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่อันนั้นคือความมั่นคงใช่ไหมความมั่นคงของบริษัทแล้วก็ศึกษาต่อไปถึงผู้บริหารของท่านมันก็โอเคนะอยู่ใช่ไหมคือมันได้มาตรฐานไงครับมันได้มาตรฐานในจุดตรงนี้ไงว่าบริษัทมันคงแน่นอนอีกอย่างเรามองไปถึงพาร์ทเนอร์ที่เขาทำอ่ะพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมหุ้นกับคุณป้องที่มาเปิดบริษัทที่มาลงทุนกับบริษัทของคุณป้องเนี่ยระดับมหาชนครับมหาชนเขามองครับว่าบริษัทคุณป้องมันคงเอาไว้แน่นอนเขาเลยลงทุนเขากล้าที่จะลงทุนอันนี้แหละคือตัวสำคัญที่ทำให้ผมว่ามองแล้วคือเรื่องบริษัทมาตรฐานแน่นอนอัลฟาซ่าคือกุญแจดอกหนึ่งที่เรามามันเหมือนกับกุญแจที่มาใส่เครื่องพันธนาการทุกคนเกิดมามีเครื่องมีพันธนาการในตัวเองทั้งนั้นเลยผมจะเล่าของว่าพันธนาการเรื่องอะไรพันธนาการเรื่องเวลาพันธนาการเรื่องการใช้กายพันธนาการเรื่องเงินติดขัดพันธนาการเรื่องหนี้สินครับถูกต้องไหมพันธนาการอยากจะทำธุรกิจพันธนาการมันต้องมีทุกคนเนี่ยดูที่ว่าคนก็จะมองออกไม่เก่งต้องใช้กุญแจไขเนี่ยกุญแจกระฟ้าคือสามารถที่ทำเรื่องเหล่านี้ได้ใช่ไหมแค่เราเข้ามาศึกษาแค่เรามาทำความรู้จักเข้ามาศึกษาและลงมือทำความสำเร็จเราว่าตั้งไว้เลยความสำเร็จมันมีสูตรของมันอยู่แล้วคืออะไรคือทำวันนี้ไม่เสร็จไม่สำเร็จเราก็ทำดิทำทำไมอ่ะถ้าทำจนมันสำเร็จนั่นแหละถูกต้องไหมจะเหนื่อยจะยากหน่อยแรกๆมันอาจจะเหนื่อยจะยากหน่อยเพราะความรู้เรายังอาจจะไม่แน่นปึ๊กไม่แน่นปั๊กใช่ไหมอาจจะว่าใหม่แต่ถ้าเราถอยถ้าเราดูดเราก็แพ้แต่ถ้าเราสู้ไปอ่ะคือความสำเร็จมันต้องมีระยะเวลาที่เหลือของเราใช่ไหมเราเอากุญแจดอกนี้ของเรามาไขดิเราอยากไขเรื่องพันธนาคารเด็ดไหนใช่ไหมครับแล้วก็มีกุญแจอยู่ในมือเข้าบริษัทอัฟฟ้างไงครับคือกุญแจที่จะไขเรื่องพันธนาการในมุมมองถ้าเป็นของผู้หมวดเองผู้หมวดที่ว่าการจะเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือคนที่ไม่ชอบหรือคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับพอจะมีคำแนะนำไหมครับว่าการจะเริ่มต้นกับธุรกิจอัฟฟ้าจะต้องเริ่มต้นยังไงครับต้องถามตัวเองก่อนถามตัวเองก่อนว่าเราอยากจะหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการชนิดไหนใช่ไหมมันอยู่ที่ใจของเราการตัดสินใจที่จะทำงานเราจะหลุดพ้นไอ้ช่วงวิกฤตนั้นมาได้อย่างไรแต่ถ้าเราหวนกลับไปดูอดีตที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแบบเดิมๆเราใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่เปลี่ยนแปลงกับตั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่กับเราข้างหน้านี้มันจะแก้ปัญหาได้ไหมกับการใช้ชีวิตแบบประจำวันแบบเดิมๆของเรามันก็ไม่น่าจะแก้ปัญหาได้นะถ้าแก้ปัญหาได้ผมคิดว่าผมแก้ปัญหามาได้แล้วถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราอยากจะเราอยากจะข้ามผ่านความกลัวตรงนี้เพื่อลองสิ่งใหม่ดูมันก็ไม่ได้เสียหายกับงานจำไม่ได้เสียหายกับเวลาที่ผ่านมาใช่ไหม
มันอยู่ที่ใจเรามากกว่ามองถึงแก่นลึกว่าเราต้องการอะไรต้องการให้ตัวเองสบายไหมอันนี้อาจจะผิวเผินใช่ไหมต้องการให้ลูกคนที่เรารักเป็นอยู่แบบมีต่อไปเหรออยากจะเป็นคนเกินไปตั้งตลอดชีวิตหรือว่าอยากจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีเงินมีทองเราเปลี่ยนแปลงเราลิขิตชีวิตเราได้เราลงมือทำใช่ไหมอ่ะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จลูกเราก็ภูมิใจและคนที่รักเราก็ภูมิใจแล้วถูกต้องไหมว่าเราได้พยายามสุดความสามารถแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราครับก้าวผ่านความกลัวมันมาให้ได้ตัดสินใจทำให้ได้ถามว่า เราอยู่ทุกวันนี้เราทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรเราอยู่ทุกวันนี้เรามีอะไรดีขึ้นไหมถามมองตรงนั้นก็ขอให้มองตัวเองเห็นหน้าตัวเองกาเลยชั่งน้ำหนักเหมือนกับผู้พิพากษาฝั่งนู้นฝั่งนี้ชั่งดูครับว่าเราจะควรจะประเดิมการชีวิตยังไงผมว่ามันไม่ใช่หรอกข้ออ้างคือข้ออ้างคือคุณไม่อยากทำมากกว่าคุณไม่อยากจะก้าวมามากกว่าใช่ไหมเราอยู่ในความมืดแต่แค่เราเอาเครื่องมือเขาก็มีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบริษัทใช่ไหมระบบมีอยู่แล้วแบบอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในบริษัทหมดแล้วเราแค่เอาเครื่องมือเข้ามาใช้เพื่อมองเห็นแสงสว่างที่อยู่นอกกำแพงออกไปแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาก็ต้องใช้ความสามารถต้องใช้ความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องลงมือทำถ้าเราถอยหลังมันผมกว่าจะต่อตำรวจได้ผมต้องอ่านหนังสือถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าไปสมัครปั๊บตัวใต้เลยมันต้องอ่านหนังสือมันต้องใช้ความพยายามใช่ไหมมันต้องว่ายน้ำมันต้องวิ่งต้องเทสร่างกายตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความพยายามทั้งนั้นถ้าเรามีเป้าหมายขอให้เราตั้งเป้าหมายเอาไว้และเรากระเจ็บกระกายทำให้ถึงเป้าหมายชีวิตเราก็จะดีขึ้นอีกและผิดพลาดบ้างระหว่างทางเราก็มันเป็นเรื่องปกติแต่เราก็แค่อย่าหยุดเดินขอให้เราเดินต่อไปใช่ไหมขอให้เดินไปบากหนามันมีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครื่องทดสอบให้เราอยู่แล้วขอให้เราพุ่งชนในสิ่งที่ว่ามันมาทดสอบของเรามันก็ว่าความทุกข์ขนาดที่เข้ามาขอให้เราพุ่งชนมันเลยอย่าไปหลีกเลี่ยงมันถ้าเราไปหลีกเลี่ยงมันต่อไปมันก็มาขวางเราอยู่แบบนั้นอีกถ้าเราพุ่งชนแล้วเราแก้ปัญหาไปได้ในปัญหาตัวนี้มันจะไม่เข้ามาใกล้เราอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเราพุ่งชนมันและได้ทำลายมันไปแล้วใช่ไหมมันก็เหมือนวัคซีนเนี่ยใช่ไหมเหมือนวัคซีนในตัวเรานี่แหละวัคซีนเข้าไปใช่ไหมลูกที่ว่าเราฉีดเข้าไปกับโควิดอะไรมันก็ไม่มาถูกไหมลูกนู้นลูกนี้แล้วก็จะฉีดยาฉีดวัคซีนทำไมถ้าไม่ป้องกันไว้แล้วพุ่งชนมันไปเลยครับปัญหามันจะไม่เกิดมันก็จะได้แก้ปัญหาตัวอื่นเมื่อปัญหาตัวอื่นมาเราก็พุ่งชนนั้นมันพังทลายไปเลยถ้าเราไม่สู้เราก็รองรับกับมันอยู่ตลอดชีวิตกับปัญหาที่มันเกิดถูกไหมอันนี้ความคิดของผมนะผมก็พุ่งชนอยู่แต่สำเร็จมันไม่สำเร็จแต่ต้องสำเร็จสำหรับการที่ว่านู่นนี่นั่นไม่มีเวลาไม่มีตรงไม่มีตังเป็นข้ออ้างกับตัวเองใช่ไหมแต่สิ่งที่เราอยากได้ทำไมเราหามาได้ลูกอยากได้ไอ้ปืนแต่ทำไมเราหาไอ้ปืนให้ลูกได้ทั้งที่เราไม่มีตังแต่อันนี้คืออนาคตของเราเฮ้ยจึ๊กนะเนี่ยจึ๊กนะเนี่ยไม่จึ๊กยังไงไม่ใช่อันนี้พูดถึงความเป็นจริงนะครับผมพูดถึงรู้สึกของใช่ไหมเราอยากได้รถอยากไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ทำไมเราพยายามก่อน5ปี10ปีทำไมเราพยายามได้แต่ธุรกิจครั้งนี้ธุรกิจเนี้ยผมคิดว่ามันลงทุนแค่ครั้งเดียวแต่มันสามารถเก็บเกี่ยวไปตลอดชีวิตมันไม่มีลบมันมีแต่บวกขึ้น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 วันไหนที่เราหยุดมันก็บวกช้าหน่อยวันไหนที่เราทำมันก็บวกขึ้นมาเร็วหน่อยแค่นั้นเองมันไม่มีคำว่าลบลงไงใช่ไหมอ่ะเพราะว่ามันลงทุนแค่ครั้งเดียวมันก็จบเลยเราก็เก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าว่าเราไปผ่อนลดผ่อนวันไหนที่ไม่ส่งเดือนไหนที่ไม่ส่งสี่เดือนเขาก็มายุติถูกต้องไหมใช่คือการลบมันตามใจตัวเองดีกว่าว่าเวลามันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ข้ออ้างคุณเรามีเวลาทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งสัดส่วนตัวได้หรือไม่เราต้องการอะไรต้องการเวลาต้องการเวลาผมแนะนำให้มาทำอันฟ้าเลยแค่นั้นจบต้องการตัวนี้มาเดินตามกันมาตามทุกพี่กันมาดูตามทุกพี่กันใช่ไหมถ้าคุณทำจริงผมว่าไม่บิดหวังธุรกิจนี้ผมมั่นใจอย่างครับไม่ใช่ว่าผมมาเอาธุรกิจผมมาโฆษณาแต่ผมพูดจากใจผมพูดจากใจกับสิ่งที่ผมเจอมาสิ่งที่ผมได้คือความอบอุ่นสิ่งที่ผมได้คือความสุขจากผมเครียดเรื่องนี้เรื่องสิ่งผมได้พูดคุยกับคนทั่วโลกเวลาที่ผมเครียดเวลาผมคิดจริงตัวตายเวลาตรงนั้นผมได้คุยกับคนมุกันนี้อยู่มันก็ลืมเรื่องตรงนี้ไปใช่ไหมคนก็มีแต่แนวคิดมาให้เราว่าเราทำอย่างนั้นทำตรงนี้เราปิดจอไม่ได้เราก็ปิดได้นี่เราแคปจอไม่ได้เราแคปได้สิ่งที่เราไม่เคยเสร็จไม่เคยต้องเราก็ได้มาสัมผัสถูกต้องไหมหลายสีหลายภาษาต่างประเทศต่างประเทศใช่ไหมเราก็ได้รู้สักภาษาลุงภาษาลาวอังกฤษเสริม อันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้โดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวและไม่ต้องเสียตังค์เลยเราเรียนเวลาเราว่างครูก็ไม่บังคับใครก็ไม่มาตีมันอยู่ที่ตัวเรามีความสุขแค่ไหนทำตัวเราให้มีความสุขกับธุรกิจที่เราทำและความสุขก็จะถึงท่านทุกท่านนะครับที่มองหาโอกาสอยากมีรายได้เสริมอยากจะ
จดหนี้อยากคือปัญหาอยากมาแก้ปัญหาตรงนี้ครับให้เข้ามาจับกุญแจของอัลฟาแล้วก็ไปศึกษาดูว่าเราจะใครส่วนไหนของปัญหาที่เกิดเพราะว่าผมยืนยันเลยว่าอัลฟาคือกุญแจดอกสำคัญสำหรับชีวิตผมต่อไปที่จะทำให้ชีวิตผมดีขึ้นที่จะทำให้มีความโอเคในข้างหน้านะครับอยากจะฝากว่า ทุกสิ่งอยากขอให้คิดด้วยวิเคราะห์เราเองว่า เราจะวางแผนกับชีวิตของเราเสมอให้เราตัดสินใจเข้ามาทำดูครับลองศึกษาดูอาจจะไม่ใช่ธุรกิจอันฟ้าก็ได้แต่ถ้าเราอยู่เดิมๆเราจะเปลี่ยนแปลงไหมแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องรีบฟ้าโอกาสที่มันเข้ามาโอกาสมันก็เหมือนอากาศครับถ้าเราไม่รีบฟ้ามันก็ละลายหายไปกับโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างเรากลับรถไปทำงานทุกวันนั่งรถตรงแถวไปทำงานทุกวันผ่านทะเลแต่เราไม่เคยเห็นทะเลเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเรานั่งอีกฝั่งของรถนั่งหันหลังให้กับทะเลเราก็ไม่เห็นทะเลแค่นั้นเองเนี่ยเรานั่งอีกฝั่งถูกทางมันก็เห็นทะเลถูกต้องไหมธุรกิจอาซ่าก็เหมือนกันสถานบริษัทขอตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ชีวิตคนไทยมีการอยู่ที่ดีขึ้นนั่นคือสุดเขามันอยู่แก้กว่าสมุทรเราทำไมคนต่างประเทศเช่นลาวประเทศเวียดนามคนที่อยู่ต่างแดนยุงอียิปต์ทำไมเขามองเห็นโอกาสเขาเข้ามาทำธุรกิจกันเราอยู่ที่ปลายจมูกของเราเองเรามองไม่เห็นอันนี้คือผมอยากฝากว่าอยากให้เข้ามาลองดูศึกษาดูครับตอบโจทย์เข้าไปต่อไม่ตอบโจทย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ผมว่าถ้าตั้งศึกษาเข้าใจและทำความจักตอบโจทย์มันก็ผมตอบโจทย์ทุกวันนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำงานคนเดียวผมทำงานเป็นทีมผมต้องใหญ่ขึ้นฝากให้มองหาโอกาสตัวเองครับผมอย่าอยู่นิ่งเฉยมองหาโอกาสตัวเองถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงมันก็อยู่ที่เดิมเหมือนเดิมอะไรก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลง